คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรากำลังติดตามเขาหายแล้วนะฮะหายไปจากสื่อเลยกำลังพูดถึงเจ้าเบ่าฮะแล้วคุณผู้ชมจะงงว่าใครหายในขออนุญาตต้องเปิดภาพเก่านะฮะแกหายจริงๆวันนี้คุณผู้ชมคุณเอกไม่ต้องเรียกจ่าแล้วนะฮะคนยังไปเรียกติดปากว่าแกเป็นจ่าแกไม่ใช่ทหารกองทัพก็ออกมายืนยันแล้วคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเรื่องเจ้าเบ่าเทงานแต่งแล้วปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราไปเจอคุณน้ำทิพย์เจ้าสาวคือที่มันบีบใจที่สุดเดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดภาพเมื่อวานนี้หน่อยสิทีมงานที่เจ้าสาวเขาอำลาแขกอ่ะแล้วปรากฏต้องไปต้อนรับแขกเพียงคนเดียวแล้วก็รดน้ำสังเนี่ยแกก็ต้องนั่งอยู่คนเดียวด้วยเพราะเจ้าบ่าวเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนในงานเห็นใจเจ้าสาวหมดเลยอ่ะและที่สำคัญเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ่าวแกหายตัวไปเลยนะฮะวันนี้เราไปเจอกับน้องน้ำทิพย์คุณผู้ชมรู้ไหมว่าน้องน้ำทิพย์เนี่ยให้ข้อมูลเรามาเพิ่มเติมปรากฏว่าสิ่งนึงที่มันบีบหัวใจที่สุดน้องเล่าให้ฟังนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวเทงานแต่งกำหนดคือมีการนัดจะเคลียร์กันคือวันที่11เรื่องเกี่ยวกับเงินตอนนี้เราก็ถามคุณน้ำทิพย์บอกว่าเอาจริงถึงวันนี้คุณน้ำทิพย์ติดต่อเขาไหมคุณผู้ชมฮะคุณน้ำทิพย์บอกเอาจริงไม่อยากจะโทรศัพท์ไปหาแล้วเดี๋ยวจะรอกำหนดการคือวันที่11พฤษภาเขานัดกันโดยเจ้าบ่าวนะฮะพี่เอกจะเอาเงินมาคืน 300,000แต่ขณะเดียวกันวันนี้เราได้รับแชทมาด้วยพี่เอกเหมือนจะง้อใช่ไหมฝ้ายขอดูแชทล่าสุดนะคะดูหน่อยล่าสุดแล้วนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวไปปุ๊บเนี่ยนะคะที่พี่เอกไปโผล่อยู่ที่โคราชแล้วไม่ได้ติดต่อกับน้องปรากฏว่าส่งแชทมาแชทใหม่นะคะอันนี้คือข้อมูลบอกว่าทิพย์พี่โทรหาทิพย์พี่อยากจะติดต่อทิพย์อยากจะให้ติดต่อต้องเตรียมอะไรบ้างคือทางฝั่งของน้องผู้หญิงเนี่ยบอกว่าพ่อแม่หนูให้โอกาสพี่คุยกันแต่ต้องคุยกันที่โรงพักเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะเขามีข้อมูลทำมาเป็นเพจไหมไม่กำลังให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะฮะมันมีเดี๋ยวขอมันมีข้อความที่เขาเขียนบอกว่าเขาอยากจะกลับมาใช่ไหมใช่ค่ะผู้ชายจะเขียนว่าต้องเตรียมอะไรบ้างพี่อยากอยู่กับทิพย์คุณผู้ชมดูข้างล่างนะฮะพี่ขอโอกาสนี่เขาไม่ได้ขีดเส้นมานะฮะวรรคสุดท้ายและวรรคสุดท้ายซ้ายมือสีขาวผู้ชมอ่านข้างล่างนะฮะพี่ยอมทุกอย่างขอให้ได้อยู่ด้วยกันหน้าถัดมาฮะแชทหน้าที่2แกบอกว่าแกยอมหมดนะฮะแล้วเราแต่เหมือนน้องจะไม่ตอบแล้วน้องพูดเรื่องบอกว่าแล้วเราจะกลับไปอยู่ด้วยกันได้ไหมให้ทำอะไรก็ยอมทุกอย่าง11ลงไปนี่ฮะถ้าไม่ได้อยู่จะตายอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นวรรคที่เขาเขียนมาถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันยอมตายดีกว่าเดี๋ยวถ้าดูเจ้าบ่าวเพราะเมื่อวานเนี้ยถ้าคุณผู้ชมจำได้เจ้าบ่าวเองบอกเฮ้ยยังไงไม่ต้องห่วงผมจะชดใช้เงินให้ 300,000 และแกก็วันนี้ส่งแชทมาบอกแกบอกขอโอกาสมันมีมุมนึงนะฮะวันที่แกชิ่งงานแต่งถ้าคุณผู้ชมจำได้ไม่รู้ทีมงานเอาแชทมาหรือเปล่าวันชิ่งงานแต่งเมื่อวานเราเพิ่งนำเสนอไปแกบอกว่าพี่เดี๋ยวพี่จะกลับเข้ามาในงานแต่งน้องไม่ต้องห่วงและแกบอกถ้าไม่ได้อยู่กับน้องพี่จะตายวันนี้แกส่งมาอีกว่าแกจะตายฮะถ้าไม่ได้อยู่กับน้องแต่แกไม่ยอมปรากฏตัวอีกเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าแชทที่แกส่งมาเนี่ยทางด้านคุณน้ำทิพย์ก็ไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าหน้าที่3ถัดมาฮะแกขอโอกาสกับน้ำทิพย์เหมือนวิงวอนเห็นไหมฮะทำส่งสติกเกอร์ตากฝนร้องไห้ขอโอกาสอีกน้ำทิพย์นะตอบหน่อยสิพี่จะได้มีกำลังใจน้องทิพย์เงียบแล้วนะฮะแชทหน้า4ฮะหลักฐานตัวใหม่อีกให้คุณผู้ชมดูโอ้เป็นรูปหัวใจน้ำตาแตกนี่ฮะคุณผู้ชมคงเห็นนะฮะไอ้สติ๊กเกอร์พวกนี้บางทีเราล้อเล่นกับเพื่อนเราก็จะส่งไปให้เพื่อนพี่ขอโอกาสได้ไหมทิพย์นะทิพย์นะพี่ขอโอกาสครั้งเดียวนะครับตอบหน่อยขอให้มีกำลังใจหน่อยนี่ใครจะว่ายังไงเราก็ยอมรับหมดหรือยังแชทมีหน้า5ใช่ไหมไหนเขาดูหน้าถัดมาหน่อยขอโอกาสอีกครั้งเดียวนะทิพย์จะบ้าตายแล้วคิดมากอยากจะรู้คำตอบแล้วก็นัดการคือวันที่11ค่ะวันนี้เราถามน้องน้ำทิพย์เนี่ยนะฮะเจ้าสาวซึ่งวันนั้นเขาเจ็บปวดมากคุณผู้ชมรู้ไหมว่าความเจ็บปวดเจ้าสาววันนั้นเนี่ยมันขนาดไหนวันนี้เธอถ่ายทอดให้เราฟังเปิดข้อมูลตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูนะฮะแบบเต็มจอและถามว่าทำไมวันนี้ทิพย์ไม่อยากตอบเจ้าบ่าวพี่เอกอีกแล้ววันที่แต่งงานกันนี่คือสิ่งที่เจ้าสาวต้องทำเพียงลำพังมีอะไรบ้างพอถึงฤกษ์ต้องใส่บาตรน้องก็ตักบาตรคนเดียวนั่งผูกข้อมือก็นั่งผูกข้อมือคนเดียวรดน้ำสังที่จะต้องมีเจ้าบ่าวเคียงข้างน้องก็นั่งคนเดียวให้แขกมารดน้ำสังน้องคนเดียวถ่ายรูปคู่น้องก็ยืนคนเดียวเสร็จปุ๊บ
ขอบคุณแขกที่มาในงานเดินแจกของชำร่วยน้องก็เดินแจกของคนเดียวค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้น้องน้ำทิพย์ก็เลยเปิดใจว่าหนูคงไม่คุยกับเขาเพราะรออย่างเดียวว่าเขาจะมาเจรจาเมื่อไหร่และสิ่งที่สังคมเรารู้พร้อมกันในวันนี้นอกจากแชทที่ว่าอยากตายอยากตายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะสิ่งหนึ่งที่พี่เอกถ้าดูอยู่นี่คือสิ่งที่พี่เอกโกหกเขาหมดเลยโกหกอย่างแรกคือพี่เอกไม่ได้เป็นทหารโกหกอย่างที่สองที่บอกแม่มารออยู่ที่งานแล้วหนูแต่แม่นอนอยู่ที่รีสอร์ทปรากฏแม่ก็ไม่ได้มาอยู่ที่รีสอร์ทงานแต่งนะฮะแล้วพออมรินไปเจอแม่แม่ก็ไม่รู้อีกเรื่องงานแต่งสุดท้ายเรื่องค่าใช้จ่ายพี่เอกบอกเดี๋ยวพี่จะกลับมาเดี๋ยวพี่จะกลับมาช่วยพี่ก็ไม่มาฮะวันนี้น้องน้ำทิพย์บอกกับเราเลยขอให้เรื่องของหนูเป็นอุทาหรณ์สำหรับชายหญิงจะตัดสินใจคบกับใครก็ขอให้ดูใจกันนานๆก่อนจะคิดแต่งงานเพราะตัวเองที่คิดแต่งงานในตอนนั้นด้วยอายุคือมุมนึงก็ได้เห็นใจเพราะเธอ40แล้วเธอก็บอกอ้าวก็อายุมันล่วงเลยแล้วก็เลยอยากแต่งงานแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะบวกกับนายเอกเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องสินสอดเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ว่าจะให้ไหมแต่แกบอกว่าแกจะให้อะค่ะไม่ค่าสินสอดไม่เกี่ยวแบบอันนี้ค่าใช้จ่ายอะค่ะไม่ค่าสินสอดที่เคยคุยกันไว้ไม่ได้คุยไม่เอาแล้วก็ไม่เอาแล้วจะสินสอดทองแม่จะไม่เอาเอาแค่ค่าเสียหายที่แบบใช้ค่าของอะค่ะไม่ก็คิดแบบแกโกหกมานะคะก็เลยแบบเพราะเรื่องโกหกอย่างใช่โกหกทำให้เราเสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้จัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพูดไม่ออกอะมันจุกแบบมันเจ็บอะเนาะแบบพูดไม่ออกเรื่องแต่งงานตอนนี้มุมมองเรื่องแต่งงานเป็นยังไงบ้างก็แบบต้องดูดีๆอะถ้าแบบมันดูแล้วคิดไต่ตองดีๆกว่านี้ผู้ชมครับและต้องของี้มีบางคนเนี่ยไปตำหนิเจ้าสาวเขาด้วยในทำนองที่บอกทำไมแม่เหมือนกับไม่รอเวลาให้นานกว่านี้วันนี้ฟังคำให้สัมภาษณ์เธอน่าเห็นใจคนเราอายุเยอะแล้วถูกไหมฮะและที่ผ่านมาผู้ชายเนี่ยคือแวะเวียนไปหาครอบครัวเขาใครจะคิดว่าอยู่พี่เอกแกหายไปจากชีวิตซะอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยนะผู้ชมฮะวันนี้เราได้คุยกับคนที่มาร่วมงานชื่อว่าคุณกฤตินีคุณผู้ชมเห็นภาพน้องใช่ไหมที่เดินไปรับแขกอ่ะเดี๋ยวลองเปิดวันงานก็ได้แล้วน้องเหมือนกับจะร้องไห้จนคนในงานบอกต้องสู้ๆนะจะบ่าวหายไปใช่ไหมคือในภาพวันที่ไปรับแขกอะคุณผู้ชมฮะกฤตินีก็อยู่ด้วยกฤตินีบอกสงสารมากสงสารน้ำทิพย์มากมันเป็นเรื่องที่น้ำทิพย์ไม่รู้มาก่อนนะฮะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวของคุณกฤตินีเนี่ยคอยจัดเตรียมอาหารขนมเนี่ยนะฮะอยู่ในงานและสุดท้ายเห็นบอกต้องเตรียมชุดด้วยใช่ไหมฝ้ายต้องเป็นคนดูแลชุดให้เพราะว่าเหมือนกับเป็นแบบเพื่อนเจ้าสาวแบบนี้ค่ะก็คือคอยดูแลทุกอย่างแต่ปรากฏว่าตอนนั้นไม่มีคนฝั่งเจ้าบ่าวมาเลยสักคนเดียวตัวเองก็เริ่มเอะใจละแต่ด้วยความที่รักเพื่อนเพราะเพื่อนก็มั่นใจก็เลยไม่ได้ทักอะไรปรากฏว่าตอนที่น้องน้ำทิพย์ออกไปเดินรับของรับแขกอ่ะจริงๆเขาก็ยังหวังว่าเดี๋ยวพี่เอกจะโผล่มาคือโผล่มาได้ทันช่วยกันรับแขกก็ยังดีสุดท้ายมีคนมาบอกว่าเจ้าบ่าวหายแล้วนะน้องก็เลยต้องแบบหน้าชื่นอกตรมอะค่ะทำหน้าที่ต่อไปแต่ตอนนั้นถ้าเวลาถ้าใครไปสังเกตจริงๆน้องจะมีบางจังหวะที่ยิ้มไม่ออกแล้วก็อาจจะคือแขกร่วมงานเนี่ยก็พยายามให้กำลังใจนะคะแต่ทุกคนก็รู้สึกแย่เหมือนกันหมดก่อนหน้านี้เพื่อนบอกว่าเคยเจอในเอกเขาดูรักน้ำทิพย์มากเลยนะแล้วเวลาพูดถึงงานแต่งเอกก็บอกว่าอยากจัดงานใหญ่ๆเป็นคนบอกกับฝั่งเจ้าสาวเองกลายเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองก็แทบไม่เชื่อเลยว่านายเอกจะมาเบี้ยวนัดได้แม้กระทั่งงานแต่งและยิ่งมาเห็นข่าวว่าโกหกเรื่องแม่อีกก็อยากจะบอกเพื่อนว่าอย่าไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้อีกค่ะไหนหนึ่งค่ะเพราะว่าก็เป็นคนไปแต่งตัวให้เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอดีทางพี่เจ้าสาวเขาก็บอกว่าเจ้าบ่าวหายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือบ้านเราก็ไม่เคยจัดงานอะไรใหญ่ขนาดนี้นะคะพอมาเจองานใหญ่ๆลูกหลานก็อยากสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอแบบนี้เหมือนทุกคนเฟลนะคะเราไม่เชื่อว่าเขาจะมาเพราะว่าเขาเลื่อนมาค่อนข้างหลายรอบแล้วตั้งแต่วันที่1เราก็อยู่กับเจ้าสาวตลอดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็เลื่อนว่าจะมาใช่จะมาวันที่2พอวันที่2ก็บอกจะมาวันที่6พอมาเมื่อวานก็บอกจะมาวันที่11แต่เราคิดว่าคงไม่มาถามว่ากลัวแทนไหมบอกว่ามันจุกมากกว่าไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้เพราะเราเห็นเขาตลอดอะไรเงี้ยว่าเขาก็ดูแลน้องของเราค่อนข้างดีอะค่ะสู้ๆเข้มแข็งเหมือนล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมสภาพจิตใจเจ้าสาวคือเข้าใจว่าพี่เอกก็คงเครียดนี่แหละหรือไม่ก็ให้โอกาสพี่เอกในการหาเงินถูกไหมฮะเพื่อจะต้องเอาไปจ่ายหนี้จ่ายสินให้กับเจ้าสาวสภาพจิตใจของตอนนี้เจ้าสาวเองก็คือจิตใจย่ำแย่มากเธอกลัวงานแต่งไปเลยนะฮะหลังจากเกิดเรื่องกับที่คุณเอกมาหลอกเขา
วันนี้ร้านเราไปเจอที่ร้านด้วยใช่ไหมมันมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของโต๊ะจีนเนี่ยนะคะคือถ้าคุณผู้ชมจำได้300,000นะที่ต้องเอามาแต่งจัดงานแต่งงานครั้งนี้ทั้งเรื่องของถ่ายพุ่งถ่ายรูปเช่าชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโต๊ะจีนวันที่จัดงานแต่งงาน50โต๊ะค่ะเราก็เลยไปเจอทางด้านของเจ้าของโต๊ะจีนคุณสุกัญญาบอกว่าคนที่มาติดต่อจัดโต๊ะจีนคือเจ้าบ่าวคือเจ้าบ่าวบอกว่าอยากจัดงานใหญ่50โต๊ะไปเลยเพราะว่าผมเห็นเป็นอะไรนะบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นแล้วที่คนไปด่าเจ้าสาวว่าทำไมจัดใหญ่จริงๆเจ้าสาวไม่ได้ริเริ่มนะฮะผู้ชายนั่นแหละฮะวันนี้เพิ่งรู้ความจริงแล้วก็ทิ้งเข้าไปอีกแล้วก็ไม่จ่ายค่าโต๊ะอีกแต่โต๊ะเองเนี่ยทางด้านของเจ้าสาวแกต้องไปหาเงินมาใช่ไหมคือตอนที่จ่ายเงินมันจ่ายไปแล้วอะค่ะก่อนที่จะมาเป็นข่าว150,000นะคะโต๊ะจีน50โต๊ะตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าบ่าวเบี้ยวมารู้อีกทีนึงคือช่วงแห่ขันหมากเจ้าบ่าวไม่มาแต่มันมีการจ่ายเงินไปแล้วไงคือถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าน้องน้ำทิพย์ลำบากแล้วอยากจะมาขอลดค่าใช้จ่ายพี่ยินดีนะเพราะเห็นแกหัวอกลูกผู้หญิงค่ะตอนแห่ขันหมากว่าเจ้าบ่าวไม่มาแล้วโคมันรู้ตอนนั้นความรู้สึกเราในฐานะโอ้โหสงสารมากเขาก็จ่ายในวันนั้นแหละเขาก็ไปหาหยิบหายืมจากพี่จากน้องจากเพื่อนเข้ามาเนี่ยมาตอนนั้นทั้งหมดมันแสน15,000 บาทเขาก็จ่ายหมดเลยนะไม่ได้ลดคือเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้ทางร้านลดคือเขารับผิดชอบเต็มที่ฝ่ายเจ้าสาวนะฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาไม่นั่นเลยจะสงสารเราก็พร้อมที่เราก็จะช่วยได้แต่เขาไม่นั่นกับเรานะคือก็ไม่เป็นไรนะช่วยเราก็ไปน้ำใจจากโต๊ะจีนแต่ประเด็นคุณผู้ชมเราต้องชื่นชมเจ้าสาวมากนะคือเหมือนกับแกก็ไม่มีเงินตอนนั้นแต่แกก็ต้องหาคืนให้โต๊ะจีนให้ได้แล้วคนผูกเรื่องนี้คือพี่เอกหายเลยฮะยังรอวันที่11นะฮะแม่พี่เอกตัดขาดกับพี่เอกแล้วอะล่าสุดเราไปเจอแม่พี่เอกแม่พี่เอกว่ายังไงบ้างวันนี้คุณแม่อยู่บ้านคนเดียวค่ะบอกว่าไอ้เจ้าลูกชายตอนที่กลับมาก็ไม่รู้จะสร้างปัญหาให้แม่ล่าสุดพอนักข่าวบุกบ้านเมื่อวานเช้าวันนี้ดูคุณแม่หน่อยแม่บอกว่าออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วก่อนที่นักข่าวจะเข้ามาที่บ้านแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยซึ่งคุณป้าบอกเลยนะคะวันนี้ตัดหางปล่อยวัดสร้างปัญหาเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เองทั้งหมดทั้งมวลคุณป้าละเอียดยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายจะแต่งงานโผล่กลับมาบ้านก็ไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งเมื่อวานนี้รู้ว่าเป็นข่าวเห็นใจน้องผู้หญิงนะคะแต่ป้าเองก็ไม่มีเงินเหมือนกันค่ะว่าถ้าตายก็คือไม่เอาเรื่องอะไรใครก็ปกติพอลูกตายเนาะพ่อแม่เอาเรื่องเขาบอกแม่ไม่เอาแม่ตัดสินใจแล้วครับคือแม่ก็ไม่ไหวแต่เราก็ป่วยด้วยเขาก็ยังมาครับฝั่งโน้นจะอะไรก็แล้วแต่เขาให้เขาจัดการเอาจะเอายังไงก็คือแม่ไม่ยุ่งแล้วเขาก็แต่ว่าเขาก็กลับมาเยี่ยมบ้านนานๆครั้งนี้นานมาทีทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอพี่เอกอธิบายด้วยหลังจากนี้จบเรื่องนี้ฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ